วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยประจำวันพุธที่5มีนาคม2557กับดิฉันนิชนันท์แจ่มดวงทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะคะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่เราจะสนทนากันในรายการเป็นประเด็นที่มีความพยายามมานานแล้วนะคะมาคู่ขนานกันเลยกับม็อบกปปส.ก็คือโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครั้นเมื่อยุบสภาแล้วกลายเป็นรักษาการก็พยายามค่ะจะกดดันให้พ้นสภาพจากการเป็นรักษาการนำไปสู่ภาวะสุญญากาศทางการเมืองแล้วก็นำมาซึ่งนายกคนกลางนะคะหรือว่าสภาประชาชนใดๆก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้มีไว้ในระบอบของประชาธิปไตยนั่นเองขณะนี้ความพยายามค่ะที่จะทำให้รัฐบาลรักษาการนี้สิ้นสภาพลงไปก็ถาโถมเข้ามาค่ะสืบเนื่องมาจากจำนำข้าวซึ่งดูกระแสตอนนี้ก็เริ่มจะซาซาลงไปนะคะก็จุดประเด็นต่อมาค่ะตอนนี้ที่เป็นกระแสกันอยู่ในเรื่องของการแยกดินแดนนำมาซึ่งข้อหากบฏจะนำไปสู่การยื่นยุบพรรคเพื่อไทยใดๆก็แล้วแต่ก็ยังไม่ได้มีกระบวนการอย่างชัดเจนเกิดขึ้นและหลังๆก็ดูกระแสเริ่มที่จะเงียบๆกันไปแล้วนะคะว่าสปป.แท้ที่จริงชื่อย่อมาจากสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยอีกหนึ่งประเด็นค่ะเมื่อวานนี้จะต้องเป็นวันที่มีการเปิดประชุมสภานัดแรกเพราะว่าครบ30วันนะคะตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแต่เปิดไม่ได้ค่ะเพราะว่ามีจำนวนสสไม่ถึง 95% สืบเนื่องมาจากไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ในบางพื้นที่บางจังหวัดนะคะก็เลยนำมาซึ่งการที่ไม่ว่าจะเป็นพรรคฝ่ายค้านสว.ลากตั้งต่างๆพยายามจะยื่นค่ะว่ารัฐบาลรักษาการนี้สิ้นสภาพไปแล้วเพราะว่าไม่สามารถทำตามกฎหมายได้ไม่ว่าจะเป็นในรัฐธรรมนูญมาตรา127นะคะที่บอกว่าจะต้องเปิดสภาภายใน30วันประชุมนัดแรกให้ได้หรือมาตรา172ค่ะที่ต้องบอกว่าเมื่อเปิดประชุมสภาแล้วต้องมีการแต่งตั้งผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาสนทนากันในประเด็นนี้ค่ะว่าในส่วนของรัฐบาลรักษาการสิ้นสภาพหรืออย่างสนทนาหัวข้อนี้นะคะกับท่านประธานนปช.อาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ค่ะกราบสวัสดีค่ะอาจารย์คะแม้ตอนนี้นี่หลายเรื่องนะคะพยายามที่จะให้สิ้นสภาพให้ได้ให้เป็นอัมพาตทำอะไรไม่ได้เลยซึ่งก็ทำอะไรไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะตอนนี้อาจารย์มองยังไงคะตอนนี้หลักการของเราความพยายามที่จะให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองค่ะความพยายามที่ต้องการที่จะให้มีนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งค่ะเป็นนายกคนกลางหรือนายกคนดีอะไรอย่างเงี้ยนะยังเป็นความพยายามคือเราต้องสังเกตว่าพวกนี้เนี่ยมีความมุ่งมั่นค่ะคือเขาเรียกว่ามีความมุ่งมั่นทางการเมืองสูงค่ะการพยายามทำลายรัฐบาลนี้ทำลายรัฐสภาทั้งรัฐบาลทั้งรัฐสภาคืออำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหารเขาทำได้เรียกว่าค่อนข้างสำเร็จสำหรับอำนาจนิติบัญญัตินั่นก็คือทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องยุบสภาและการเลือกตั้งเป็นไปไม่ได้ถ้าเขาพยายามทำให้การเลือกตั้งเป็นไปไม่ได้นั่นก็คือประชาธิปัตย์ไม่เข้าสมรับเลือกตั้งและพวกเขาก็ขัดขวางการเลือกตั้งอันนี้มันเป็นคล้ายๆเป็นแท็กติกเป็นกลยุทธ์ที่ต้องใช้ในการจัดการกับอำนาจนิติบัญญัติใช่ไหมคือสิ่งที่เขาทำมันได้ผลระดับหนึ่งแต่มันมีเขาเรียกว่ามีด้านตรงข้ามเพราะประชาชนส่วนใหญ่เขาไม่เห็นด้วยหรอกดังที่เราเห็นว่าคนเข้าไปออกเสียง20ล้านคนในชั้นต้นนี้ไม่ว่าเขาจะไปกาโหวตโนหรือกาอะไรก็ตามการที่เขาพยายามออกมาให้ได้เนี่ยฝ่าดงตีนดงอะไรเนี่ยนะก็ต้องถือว่าเขาพยายามมากเพราะว่า20ล้านใน30กว่าล้านแล้วใน30กว่าล้านเนี่ยต้องดูอัตราปกติอีกด้วยนะอัตราปกติก็ไม่น่าจะเกินเรียกว่าสูงสุด 70% ค่ะนะสูงสุด70% เนี่ย70% ของเราคิด40ล้านไปก็ได้ก็74 28นะ28ความจริงมัน38 39 74 28ไอ้นี่ออกมา20ล้านนะมันก็คือเสียงส่วนใหญ่นั่นแหละนะทีนี้การทำลายอำนาจนิติบัญญัติได้ผลแล้วระดับหนึ่งโดยเขาจะเอาตั้ง
สภาประชาชนมาแทนเป็นสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นสภาที่เอามาจากอาชีพบ้างแล้วก็เทพเลือกเทือกเทือกตั้งอ่ะเทือกตั้งนะเทือกตั้งอันนี้ก็คือส่วนนิติบัญญัติค่ะทีนี้ในส่วนผู้บริหารในส่วนของอำนาจบริหารในส่วนอำนาจบริหารเนี่ยตอนนั้นเราเคยนั่งคุยว่ามันมีมีดจ่อตั้งหลายเล่มใช่ไหมคะห้าหกเล่มก็ไล่มาตั้งแต่หลายเรื่องเรื่องจำนำข้าวแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นเรื่อง2ล้านล้านเรื่องน้ำ3แสนกว่าล้านคือพวกเขาฟ้องทุกเม็ดเลยนะคะแล้วมาขนาดนี้เนี่ยเขาก็จะดูถ้าเป็นคดีพวกนี้เนี่ยจะมีรัฐมนตรีบางส่วนเนี่ยเหลืออยู่คือสิ่งที่คนเหล่านี้ต้องการคือไปทั้งหมดทั้งกระบี่เลยหรือรากกันออกสมมติสมมติเป็นจำนำเนี่ยมันก็จะเหลือนายอาจจะนายกสมมติถูกจัดการก็จะเหลือรัฐมนตรีอยู่จำนวนหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องที่เพิ่งมาทีหลังเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องหาเรื่องใหม่ๆหาเรื่องใหม่ๆเรื่องที่เรียกว่าเอาไปได้ทั้งหมดเลยนะตอนนี้ก็เลยได้เรื่องกบฏแบ่งแยกดินแดนแต่ว่าตอนนี้นอกจากเรื่องกบฏแบ่งแยกดินแดนอันนี้ที่เขาหมายมั่นปั้นมือคือพอเป็นรัฐบาลรักษาการอนุสนธิจากการที่เราไม่สามารถมีส.ส.ลองคิดดูสิมันไม่มีส.ส.ได้ครบก็เพราะพวกเขาไปขัดขวางโดยเฉพาะ8จังหวัดภาคใต้ตรงนี้เราต้องเรียกว่าเป็นที่มั่นทางการเมืองในทัศนาจารย์นะเป็นฐานที่มั่นทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์เพราะในกรุงเทพเนี่ยเขาขัดขวางอย่างไรก็ได้ไม่หมดแต่อันนั้นเนี่ยค่อนข้างขัดขวางได้แม้กระทั่งผู้สมัครเป็นฐานที่มั่นทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์และทำตัวเป็นอันธพาลการเมืองคือปกติเป็นฐานที่มั่นทางการเมืองเนี่ยโอเคสมมติว่า8จังหวัดนี้ชอบคุณมากนะแต่การที่ใน8จังหวัดนี้ทำตัวขัดขวางเพื่อทำให้การเลือกตั้งไม่ได้เนี่ยเรื่องอย่างนี้นะไม่มีใครเคยคิดเขาก็บอกว่ากฎหมายก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดแบบนี้ขึ้นในไม่มีขนาดพวกเขาเขียนเองก็รัฐธรรมนูญนี่พวกเขาเขียนเองนะไม่ได้ระบุเหตุการณ์แบบนี้เอาไว้เนี่ยก็คือไม่ได้เตรียมเอาไว้เพราะฉะนั้นเขาก็กักกันเอาไว้แต่เพียงว่าต้องควรจะให้ได้เขาเขียนว่า 95% หลังจาก30วันในการเลือกตั้งแล้วที่เหลือถ้าไม่ได้ 95% ก็ให้เลือกต่อไปได้180วันหรืออย่างมากก็เบ็ดเสร็จทั้งหมด180วัน180วันเนี่ยมันก็ไม่ใช่น้อยนะตั้ง6เดือน6เดือนด้วยกันตั้ง6เดือนแต่ว่าใน180วันนั้นอันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าผ่าน 95% ก็ต้องเปิดก่อนค่ะก็เปิดได้เลยเปิดได้เลยแรกแล้วนี่เป็นมาตรา127แล้วพอ172มั้งที่บอกว่าต้องเลือกนายกใช่หลังจากนั้นอีก30วันใช่ค่ะนะเป็นนายกอีก30วันก็เนี่ยมาตรา127ภายใน30วันค่ะให้มีการได้ประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้ประชุมเป็นครั้งแรกมาตรา172ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายใน30วันค่ะที่นับแต่วันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรกตามมาตรา127ก็แปลว่า127ก็ทำไม่ได้172ก็ทำไม่ได้เพราะมันไม่มี127เนี่ยนะคะก็หมายถึงว่ายังไม่มีทางได้นายกใหม่ค่ะเพราะนั้นก็เลยมีพวกหนึ่งตีความหยิบขึ้นมาเลยค่ะถ้าอย่างนั้นหมดสภาพแล้วรักษาการก็ไม่ได้ออกไปก็ไม่มีใครเขาเขียนว่าหมดสภาพค่ะเพราะว่ามาตรา181บอกว่าคณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ค่ะใช่ไหมค่ะอันนี้ก็คือ181เนี่ยระบุเอาไว้ค่ะพูดง่ายๆ127ก็ทำไม่ได้ค่ะ172ก็ทำไม่ได้ก็181ถ้าคุณขืนไปไม่ทำตาม181เนี่ยคุณผิดเลยค่ะแต่ว่า127กับ172นั้นมันเกิดจากการกระทำ
ของผู้ที่ต้องการทำลายคืออาจารย์คิดว่าคนเขียนรัฐธรรมนูญไว้ก็ไม่มีใครเคยคิดว่าจะมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเพราะว่านักกฎหมายเองก็เห็นบอกว่าเอาละมันไม่ได้เป็นไปตาม127และ172แต่ทั้ง2มาตรานี้ก็ไม่ได้ระบุไว้ว่าหากไม่สามารถทำได้ความผิดจะตกเป็นของผู้ใดเพราะฉะนั้นรักษาการก็ยังต้องรักษาการต่อไปจนกว่าจะมีนายกคนใหม่หรือว่าครม.ชุดใหม่เข้ามาใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้ของคุณพุทธิพงศ์ค่ะองค์อเนกุลนักวิชาการด้านกฎหมายมหาชนเห็นไหมค่ะคือสุเทพก็บอกว่ารัฐบาลรักษาการต้องสิ้นสุดลงค่ะเปิดสภาไม่ได้นะค่ะผลของการไม่ปฏิบัติตามระยะเวลาเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่ว่ากฎหมายกำหนดบังคับหรือไม่หากไม่ปฏิบัติผลจะเป็นอย่างไรค่ะในกรณีนี้เป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดผลของการเปิดสภาไม่ได้ภายใน30วันเพราะนั้นเราเรียกระยะเวลาประเภทนี้ว่าระยะเวลาเร่งรัดคือรัฐธรรมนูญเร่งหรือกระตุ้นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งให้ครบ195ให้ทันภายใน30วันค่ะซึ่งไอ้กกต.ไม่สนใจเลยค่ะไม่สนใจเลยค่ะมันก็ไม่มีผลอย่างที่เขาว่าทีนี้อันนี้เขาใช้คำว่าระยะเวลากระตุ้นระยะเวลาเร่งรัดแต่ว่าระยะเวลาบังคับนะระยะเวลาบังคับจะต้องมีผลทางกฎหมายควบคู่ไปด้วยค่ะนะเพราะฉะนั้นอันนี้ความคิดของคุณพุทธิพงศ์พงศ์อเนกุลก็บอกว่ารัฐบาลรักษาการยังอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่ที่ได้มาเพราะนั้นแปลว่ามันมีกฎหมายที่มีลักษณะมันไม่ใช่กฎหมายระยะเวลาเร่งรัดของรัฐธรรมนูญกับระยะเวลาบังคับมันไม่ใช่เป็นการบังคับนะเพราะถ้าบังคับเนี่ยต้องบอกโทษต้องบอกโทษว่าถ้าทำไม่ได้ตามนี้จะมีความผิดอย่างไรสถานใดบ้างแต่ว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุไว้เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เงื่อนไขที่จะทำให้แต่ปกติรัฐธรรมนูญก็ไม่ค่อยมีการบรรจุโทษนะอันนั้นก็จะเป็นส่วนของกฎหมายอาญามากกว่าใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่ค่ะแล้วมันมีใครเคยคิดว่าจะมีคนทำบ้าๆอย่างนี้ค่ะใช่ไหมถูกต้องเลยค่ะอาจารย์แต่ก็ไม่วายนะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยอาจารย์คาดว่าผู้ที่จะชี้ขาดสุดท้ายคือยังไงต้องมีการไปยื่นเพื่อที่จะให้มีการตีความคือพวกนี้มันหาเรื่องอยู่แล้วค่ะอาจารย์มันหาเรื่องอยู่แล้วไม่มีเรื่องมันก็หาให้เป็นเรื่องใช่ค่ะแล้วพอมีเรื่องแม้กันนิดเดียวมันก็มีการไปจัดการนะคะความได้เป็นคุ้งเป็นแควนะคะนี่นายสุเทพก็พูดไว้เมื่อวานนี้นะคะก็เชียร์ทหารให้ทำรัฐประหารเชียร์กกต.เชียร์ปปช.ค่ะตอนนี้ก็ชัดเลยว่าคนเหล่านี้เป็นแนวร่วมของกปปส.อย่าเกรงกลัวเสื้อแดงค่ะนะแล้วอ้างว่าผู้บัญชาการตำรวจภาค5ปกป้องพวกแยกประเทศข้อหาเป็นกบฏชัดเจนทำจริงตัวเองนั่นแหละเป็นกบฏก็ตัวเองไม่เอาสภามาจากการเลือกตั้งตัวเองต้องการรัฐมนตรีนายกมาจากลอยลงมาคนกลางค่ะอันนี้มันก็กบฏอยู่แล้วเพราะว่าเท่ากับคุณฉีกรัฐธรรมนูญค่ะนะคุณฉีกรัฐธรรมนูญแล้วเป้าหมายของคุณนั้นไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยค่ะอันนี้มันชัดเจนยุโยงปลุกปั่นคืออาจารย์พูดตรงๆว่าเราเคยพบนักการเมืองเร็วๆหรือแม้กระทั่งแย่ๆของพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าคนในเมื่อก่อนนั้นเนี่ยอย่างน้อยยังมีอย่างอายบ้างไม่เลวเหมือนแบบนี้ค่ะคือเริ่มเอาตัวอย่างตั้งแต่สุนทรีริมทองคุณละที่ใช้ข้อหาคำพูดบิดเบือนนะคำพูดบิดเบือนพอคำพูดบิดเบือนเนี่ยแล้วพบว่าเชื่อคนเชื่อได้ผลคนเชื่ออีกก็เลยเอาแต่ว่าพอนานเข้าคนก็ไม่เชื่อแล้วนะค่ะนานเข้าคนก็ไม่เชื่อแต่นี่ยังพูดอีกว่านปช.มีเจตนาแบ่งแยกดินแดนจริงค่ะวันนี้อาจารย์ก็เลยทำแถลงการออกมาอีกครั้งหนึ่งนะเพราะเมื่อวานตอนแถลงข่าวก็พูดไปแล้วพูดไปแล้วค่ะแต่ไม่เสียงไม่เข้าหูพวกนั้นเลยหรือยังไงไม่รู้นะอาจารย์อันนี้ก็ต้องบอกให้รู้ว่าเราเป็นองค์กรประชาชนนะเราจะทำในสิ่งที่ขัดแย้งกับความคิดของคนส่วนใหญ่ไม่ได้ค่ะ
ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะฉลาดหรือโง่ค่ะนะแต่ว่าคุณอยู่ในฐานะองค์กรของประชาชนเนี่ยคุณก็ต้องฟังเสียงประชาชนส่วนใหญ่กรณีแบ่งแยกดินแดนใครเขาจะสนับสนุนเล่าค่ะแล้วเราเป็นคนส่วนใหญ่อยู่แล้วนี่อาจารย์พยายามอธิบายตรรกะนะค่ะว่าสาเหตุอะไรทำไมเราไม่คิดแบ่งแยกดินแดนค่ะนะก็เพราะเราเป็นองค์กรประชาชนที่ต่อสู้แล้วหวังชัยชนะไม่ได้พูดเอามันไม่ต้องการเป็นฮีโร่มันก็คนเสื้อแดงมันก็เป็นฮีโร่กันอยู่แล้วทั้งนั้นน่ะนะเพราะฉะนั้นก็อธิบายตรรกะว่าเราเป็นคนส่วนใหญ่อยู่แล้วยิ่งเอาอีสานกับเหนือมารวมกันไม่ได้แบ่งแยกหาอะไรมีแต่ไอ้พวกของแถมนี่แหละที่ทำพิษนะภาคใต้เนี่ยทีนี้แม้กระทั่งการมีกองกำลังอาวุธก็เหมือนกันค่ะก็คนส่วนใหญ่เขาไม่ชอบอ่ะคุณจะไปต่อสู้ไม่ใช่สันติวิธีได้ยังไงค่ะเพราะเราต้องการเอาชนะใจคนค่ะเราต้องการคนที่มาอยู่กับเรามากเราแน่ใจเลยว่าถ้าเราบอกว่าต่อสู้ในกองกำลังอาวุธจะมีคนส่วนหนึ่งไม่เอาด้วยกับเราค่ะแล้วก็จะเจอข้อหาแบบนี้ง่ายๆแล้วรวมทั้งการแบ่งแยกดินแดนค่ะคนทั้งประเทศน่ะเขาไม่เห็นด้วยแน่ๆค่ะแล้วจะไปทำทำไมนปชเองก็ไม่เห็นด้วยไม่ใช่นี่เอาเป็นว่าตรรกะวิธีคิดอ่ะนี่อาจารย์พยายามอธิบายวิธีคิดเลยนะพูดตรงๆว่าพวกโอ้ไม่ใช่คนบ้าแล้วไม่ใช่คนโง่จะไปใช้วิธีที่คนทั่วไปไม่ยอมรับคนทั่วไปไม่ยอมรับอะทำลายค่ะถูกไหมเพราะโอ้ไม่ได้อยากดังใช่ไหมค่ะคือเราพยายามแม้กระทั่งอธิบายวิธีคิดเพื่อให้คนรู้ว่าเราไม่ได้พูดแต่ปากค่ะเราทำแบบนี้จริงสาเหตุที่ต้องทำที่เราไม่ทำแบบนี้ไม่แบ่งแยกดินแดนไม่มีกองกำลังอาวุธก็ด้วยเหตุผลว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่เอาด้วยค่ะอันนี้สมมติว่าบางทีเขาจะมาบอกเอ้ยพวกลือพูดแต่ปากแต่ของจริงทำอีกแบบนึงเราก็ต้องอธิบายแบบเนี้ยค่ะนะว่าก็เรารู้ว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่เอาเลยไปเสนอทำบ้าอะไรค่ะแต่ว่าพี่น้องเราเขาพูดประชดประชันเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมมันเป็นแต่นี่สุเทพก็อ้างอีกว่ามีหลักฐานชัดเจนว่านปชมีเจตนาแบ่งแยกดินแดนจริงค่ะโถ่เอ้ยเวรจริงเลยพวกนี้มันโกหกพกลมค่ะนะแต่ว่าที่ทราบมาเนี่ยก็คือเขาออกมาปฏิเสธแล้วใช่ไหมค่ะพลโทปรีชาค่ะอันนี้ที่แม่ทัพภาค3คือเดิมเนี่ยเป็นพลเอกประยุทธ์สั่งการใช่ค่ะแต่ตอนนี้เขาออกมาปฏิเสธว่าเขาทำเองหรือไงออกมาบอกว่าก็ทำไปตามวาระปกติไม่ได้มีคำสั่งตรงมาจากผู้ใหญ่ไม่ใช่การบัญชาการแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้กล่าวหาใครเป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องไปสืบหาข้อเท็จจริงคือโดนอัดกันสิแต่ว่าอาจารย์ยังไม่แน่ใจนะว่าวันนั้นเนี่ยมันมีคำสั่งจริงๆหรือเปล่าจากผบ.ทบ.แต่ก็ต้องบอกว่าสื่อทุกสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อกลางนะคะหรือว่าสื่อของฝั่งที่กลายเป็นเรื่องเป็นราวอะค่ะที่ทางด้านของทหารอ่านมันจะเป็นคมชัดลึก AS ลงแบบนั้นหมดนะคะแล้วก็จากสื่อที่สะท้อนออกมาแล้วก็ในขณะนั้นก็ไม่ได้มีการออกมาแถลงหรือว่าโต้แย้งจากผบ.ทบ.แต่อย่างใดว่าไม่ได้สั่งก็สงสัยพอเห็นว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนค่ะก็เลยไปบอกให้ลูกน้องช่วยแก้ตัวให้เพราะกระแสออกมาปุ๊บว่าสปป.จริงๆมันแปลว่าสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยค่ะอาจารย์กระแสข่าวว่าผบ.ทบ.เงิบหน้าแตกอะไรแบบนี้ปล่อยไก่นี่ออกมาเยอะมากอาจจะกลับลำรักษาภาพลักษณ์หรือไม่อย่างไรนะคะแต่ก็แจ้งความไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ทางด้านของคุณเพชรเองเนี่ยนะคะก็จะมีการแจ้งความกลับกับผบ.ทบ.ด้วยดูความอาฆาตมาดร้ายนะสุเทพเนี่ยอ้างว่าคือเขาบอกว่าอันนี้ดำเนินคดีตามมาตรา116ซึ่งโทษจำคุกแต่ไม่เกิน7ปีแต่ว่าเขาอาฆาตมาตรร้ายข้อหากบฏโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตค่ะกบฏเนี่ยคือตัวเองคือตัวเองชัดเจนนะคะว่าจะตั้งสภาประชาชนไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งเดี๋ยวเลือกเองเนี่ยนะคะ400คน300กับ100อะไรต่างๆนานาวันนี้ดูจะย้อนสอนนะคะแล้วพูดถึง
พลตำรวจโทสุเทพเดชรักษาค่ะก็ออกมาพูดว่าข้อความขอแยกเป็นประเทศล้านนาใช้คำว่ากูแปลว่าคนคนเดียวค่ะก็เขาพูดกูจริงๆอ่ะใช้คำว่ากูเออไม่เข้าข่ายตามมาตรา113 114ก็มันจริงอ่ะค่ะนะทีนี้ก็เลยอันนี้เป็นคำพูดของสุเทพเทือกสุบรรณค่ะซึ่งใส่ร้ายป้ายสีอาฆาตพยาบาทค่ะนะอาฆาตพยาบาทที่พูดเรื่องนี้เพื่อชี้ว่าสมุนบริวารยิ่งรักหาเรื่องฐานจริงๆหาว่าเข้าข้างเราก็ไม่ใช่เข้าเหรอค่ะมีภาพบังเกอร์ที่อยู่รอบสวนลุมไหมคะค่ะลองเอามาดูเราไปดูกันนะคะเป็นการเพิ่มจุดตรวจค่ะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนนะคะที่ทางด้านของทัพบกออกมาเพิ่มจุดตรวจเป็น176จุดนะถ้ามีภาพก็นำภาพขึ้นมาได้เลยค่ะภาพต่างๆเนี่ยคือบังเกอร์ไอ้แบบไอ้ที่เป็นกระสอบนะฮะค่ะนั่นน่ะสีเขียวนั่นก็อย่างหนึ่งค่ะแต่ว่าเขามีทั้งจุดตรวจมีทั้งอะไรที่ล้อมรอบสวนลุมค่ะแล้วก็แจ้งวัฒนะค่ะแล้วก็ไปอยู่ตามตึกสูงด้วยค่ะนะไปอยู่ตามตึกสูงด้วยค่ะก็แล้วแบบนี้จะไม่เรียกว่าทหารมาเข้าข้างคือเขาก็เข้าข้างแบบอะไรอ่ะแบบอุ้มค่ะเพียงแต่ยังไม่ทำรัฐประหารยังไม่ทำรัฐประหารแล้วคุณสบายจะตายไปค่ะอย่างเมื่อวานนี้ดูเหมือนเป็นการเป็นกรณีคือเขาต้องทำตำแหน่งปรับตำแหน่งครึ่งปีคือ6เดือนครั้ง6เดือนครั้งค่ะนายกเกษตรทั้งนั้นแหละโผทหารนะทำโผทหารเนี่ยคือที่ผ่านมางบของกองทัพจะซื้อนั่นซื้อนี่จะฝึกอบรมอะไรนี่ก็ยังใช้ไอ้ตากาชาดเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องแต่ต้องให้กาชาดสากลมาพูดเองกาชาดสากลนะถ้าคุณใช้ตากาชาดนะคุณมีบังเกอร์ไม่ได้แล้วข้างในจะมาถืออาวุธกันอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะก็ไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมีอาวุธเตรียมไว้หรือเปล่าเข้าข่ายว่าเอาเครื่องหมายกาชาติเนี่ยมาอำพรางค่ะอำพรางมาอำพรางเนี่ยแบบเนี้ยนะค่ะมาอำพรางเอ้ยถ้าเป็นกาชาติสากล นะคุณก็ติดเอาไว้เฉยๆคุณไม่ต้องมาไม่ต้องมีบังเกอร์นะคะเพราะว่ากาชาติก็ไว้รักษาพยาบาลช่วยชีวิตคนไม่ต้องมาอำพรางเป็นเหมือนจะทำสงครามอย่างนี้นะคะอาจารย์อันนี้เป็นอำพรางจุดตรวจนะแล้วดูสิกาชาดบ้าอะไรต้องมีไอ้อะไรกระสอบเต็มไปหมดค่ะมีค่ะนั่นน่ะดูสิใช่ไหมคะมีจุดตรวจมากขึ้นนะคะถึง176จุดบอกว่ารักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนแต่วันนี้หน้าหนึ่งก็ยังมีคนเสื้อแดงโดนยำแล้วเอาไปโยนทิ้งน้ำดีไม่เสียชีวิตข่าวนะคะปลอดภัยยังไงคะแค่คือคนเหล่านี้เขาเก็บบัตรนปชไว้ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะเก็บบัตรนปชไว้พอกาดมันค้นเจอเนี่ยนะค่ะอันนี้เป็นรถทหารมั้งค่ะรถทหารค่ะอยู่หน้าบังเกอร์ใช่ค่ะอันนี้ตรงไหนเนี่ยTOT ค่ะเนี่ยไปสนีไทยไล่ไปเลยค่ะอันนี้อยู่แจ้งวัฒนะไม่มีคนแล้วค่ะมีแต่ทหารกับกาดเห็นว่าวานนี้ของการประชุมสภากลาโหมเสร็จสิ้นท่านนายกเองก็ได้แนะนำกองทัพให้ปรับจุดการตั้งจุดพวกนี้ฮะบังเกอร์เหล่านี้เพราะว่ากระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศก็ไม่รู้ว่าทัพบกจะมีการจะฟังรู้เรื่องหรือเปล่านั่นสิคะทำยังไงอะไรนี่อาจารย์จะบอกให้พอเห็นเราไปลั่นกองรบเท่านั้นน่ะออกมากันใหญ่เลยนะคะก็ออกมาแล้วก็เอาพวกนี้ก็ย้ายไปอยู่สวนลุมค่ะในทัศนะอาจารย์เนี่ยการย้ายไปอยู่สวนลุมของกปปส.นั่นอาจจะมีทั้งคนน้อยค่ะอาจจะมีทั้งกลัวถูกจัดการค่ะนะอาจจะมีทั้งค่าใช้จ่ายนะค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็อาจจะมีทั้งการปรับยุทธวิธีค่ะเพราะคิดว่านปช.จะเข้ากรุงเทพแล้วต้องเผชิญหน้ากันหรือว่าที่มีกระแสว่าได้รับการลงทุนจากธุรกิจเท่านั้นแล้วทหารเนี่ยก็ไปอยู่รอบเลยค่ะเพื่อเ
เพื่อโอบอุ้มรักษาความปลอดภัยใช่ให้ประชาชนแค่บางกลุ่มบางกลุ่มยังโดนยำปางตายโยนทิ้งน้ำอยู่เลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาสนทนากันต่อนะคะต้องบอกว่านะขณะนี้แหมพูดยากค่ะอย่างที่นายสุเทพบอกหาว่าคนเสื้อแดงนั้นไปกล่าวหาว่าร้ายทัพบกก็มาเข้าข้างกปปส.ก็มันฟ้องด้วยภาพขนาดนี้จะให้คิดอย่างไรได้นะคะช่วงหน้ากลับมาสนทนากันต่อในประเด็นนี้นะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะจากจังหวัดนี้ไปเพื่อไปฝึกจังหวัดนั้นจากจังหวัดนั้นเคลื่อนกลับมาเก็บจังหวัดนี้อู่ว่อนไปหมดจนต้องทหารก็จะออกมาพูดเรื่อยๆว่าอย่าตกใจไม่ได้มีอะไรก็เคลื่อนย้ายเพื่อเอาไปฝึกหรือเอาไปเก็บเฉยๆคือก็มาเตือนๆนะคะหรือออกมาพยายามจะสภาพของกองทัพไทยเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นกองกำลังอนุรักษ์นิยมที่ถืออาวุธจึงเป็นอะไรเป็นส่วนเป็นการประกอบส่วนที่สำคัญมากโดยที่กลุ่มจารีตนิยมอนุรักษ์นิยมเนี่ยยึดครองนะเราจะเห็นว่าพวกแม่ทัพสำคัญเนี่ยนะก็หลังจากเกษียณก็จะได้รับตำแหน่งสำคัญนะฮะตำแหน่งสำคัญสายกองทัพค่ะสายกองทัพไม่ว่าจะเป็นพลเอกเปรมพลเอกสุรยุทธ์ขนาดออกมาเป็นนายกก็ยังกลับเข้าไปอีกค่ะนะแล้วก็ยังมีพวกแม่ทัพจำนวนหนึ่งนี่เรียกว่าเป็นให้ความสำคัญกับสายกองทัพมากค่ะสายกองทัพมากแล้วก็มีสายตุลาการสายตุลาการก็หลังจากพ้นนะฮะภาระหน้าที่ไปพอสมควรก็ขึ้นไปอยู่ในระดับบนเหมือนกันนะฮะอยู่ในระดับบนเหมือนกันในสายตุลาการเพราะนั้นสายตุลาการสายกองทัพเนี่ยเป็นสายจารีตที่ไม่มีความสัมพันธ์ใดกับประชาชนและได้ดิบได้ดีได้เลื่อนตำแหน่งเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนก็คือเรียกว่าเลื่อนไปเป็นลำดับนะเลื่อนไปเป็นลำดับแล้วขึ้นอยู่ว่าเป็นคนของใครด้วยขึ้นอยู่กับว่าเป็นคนของใครด้วยเพราะฉะนั้นมันจึงแสดงออกแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เรียกว่าท่านในทัศนะของพวกจารีตนี่เรียกว่าดื้อคือไม่ทำรัฐประหารสักทีไม่ทำรัฐประหารเสียทีค่ะพลเอกประยุทธ์เขาก็ผัดไปก่อนเขาบอกมันยังไม่สุขงอมพอไม่สุขงอมพอแต่ค่ะต้องออกมาอุ้มชูพวกนี้ก็คือเขากำลังเล่นกระดานหกอยู่หรือยังไงใช่ค่ะก็จะงงกับท่าทีของพลเอกประยุทธ์เดี๋ยวก็ออกมาบอกว่าไม่รัฐประหารแน่นอนคล้อยหลังไปวันเดียวออกมาบอกว่าไม่แน่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ก็มันขึ้นอยู่กับว่าถูกบีบยังไงหรือเปล่าคุณวีมก็บอกไปว่ามันทำไม่ได้ค่ะสถานการณ์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่เคยมาปะทะมันไม่มีการปะทะใช่ค่ะระหว่างคนสองกลุ่มค่ะนะเมื่อไม่มีการปะทะมันก็ยากนะที่จะเรียกว่ามีเรื่องจนคุมสถานการณ์ไม่ได้ไอ้ที่คุมสถานการณ์ไม่ได้มันมาจากเขาต่างหากกปปส.อุตส่ามีป๊อปคอนก่อนแล้วนั่นแหละโอ้ฮะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่เรียกว่ากองทัพต้องการอักเกอวนอีกอันหนึ่งก็คือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็เรียกว่าให้เอาใจอ่ะต้องพูดอย่างนั้นเอาใจทหารเป็นอย่างดีโผมาไงก็เซ็นเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วขออะไรก็ให้หมดขออะไรก็ให้หมดขออะไรให้หมดเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าจะง่ายๆที่มีรัฐบาลอย่างนี้ที่เป็นคุณกับกองทัพค่ะนะพูดตรงๆรัฐบาลว่าง่ายมากกองทัพขออะไรให้หมดค่ะมันจึงเป็นความกังวลใจแต่ว่าที่สำคัญมากกว่านี่ก็คือรัฐบาลต่างประเทศเนี่ยออกมาขู่เรื่องจะไม่ให้ความร่วมมือค่ะถ้ามีการทำรัฐประหารอาจารย์มองว่าน้ำหนักนี่อยู่ที่ต่างประเทศด้วยใช่ไหมน้ำหนักอยู่ที่ต่างประเทศด้วยนะน้ำหนักอยู่ที่ต่างประเทศด้วยค่ะเท่านั้นในประเทศมันก็ยังเงื่อนไขไม่สุขงอมค่ะเงื่อนไขไม่สุขงอมเพราะถ้าเงื่อนไขสุขงอมเขาก็ไปบอกต่างประเทศได้ว่ามันช่วยไม่ได้ใ
ช่วยไม่ได้นะช่วยไม่ได้ทีนี้พอมาถึงตอนนี้เนี่ยเขาก็เลยต้องไปเน้นเรื่องตุลาการเรื่ององค์กรอิสระเป็นหลักแต่ว่าก็จีบหมายถึงกปปส.นะก็จีบรัฐบาลอยู่เรื่อยนะจีบรัฐบาลอยู่เรื่อยแต่คุณต้องเข้าใจนะเนี่ยเขาเพิ่งไปกินข้าวกันมาแล้วก็เซ็นโผทหารถูกไหมจะเชื่อว่านายกเขาไม่ได้ไปทำอะไรเลยนะก็เซ็นโผทหารไปเนี่ยธรรมดาเรียกว่าขอมายังไงคงไปอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยไม่ได้มีการเขาจึงต้องหามุมทางกฎหมายมุมดีไม่ดีก็ตามเนี่ยเพื่อจะทำให้รัฐบาลนี้สิ้นสภาพเพราะนั้นล่าสุดที่บอกว่าเมื่อเปิดสภาไม่ได้30วันเปิดสภาไม่ได้เนี่ยก็เพราะพวกเองใช่ค่ะถูกไหมเพราะพวกเขาไม่ต้องการให้มีขัดขวางการสมัครขัดขวางการเลือกตั้งใช่นะฮะนะซึ่งในอดีตเนี่ยไม่มีคนคิดว่าจะมีคนบ้าขนาดนี้กปปก็ตั้งใจทำงานซะเหลือเกินนะฮะคือไม่มีใครที่บ้าเลือดถึงขนาดนี้ไม่มีใครที่ไม่ยอมรับกติกาในระบอบประชาธิปไตยแบบสิ้นยางอายเลยแต่ทีนี้ทั้งสิ้นนะมันมีคนแบบนี้ค่ะแล้วจึงเป็นเหตุเหมือนกับเรื่องของตู่อ่ะเขาบอกว่าคุณไม่ได้ไปเลือกตั้งเอาไม่ได้ไปเลือกตั้งเพราะผู้พิพากษานะหรือพ่อถูกขังอยู่ถูกจำอยู่ขออนุญาตออกไปไม่อนุญาตเขาก็ไม่อนุญาตอันนี้นะเขาจึงไม่ได้ไปเลือกตั้งแต่ใช้กฎหมายแบบหัวสี่เหลี่ยมไงอ้างเอาขั้นเดียวไงอ้างเอาขั้นที่หนึ่งว่าคุณไม่ไปไม่ตอบมาว่าเหตุที่ไม่ไปเพราะอะไรเห็นไหมคะก็คือจงใจเขาเรียกว่าเล่นงานทางเทคนิคใช้เทคนิคใช้บั้นปลายอันนี้เหมือนกันใช้เทคนิคบั้นปลายว่าในที่สุดไม่มีส.ส.ครบ 95% จึงเปิดสภาไม่ได้แล้วเมื่อเปิดสภาไม่ได้เนี่ยก็เป็นที่ที่อีก30วันก็มีนายกไม่มีนายกดังนั้นจึงอ้างเอาสาเหตุนี้ที่จะทำลายอำนาจบริหารดังที่ว่าก็เราก็ต้องมาดูอีกทีว่าแล้วต่อไปใครจะมาชี้ขาดแล้วมันจะเป็นยังไงก็เพราะว่ารู้สึกคุณนายวิรัตใช่ไหมที่ไปฟ้องค่ะมีการไปฟ้องเอาไว้นะคะในส่วนของเนี่ยในมาตรา127และ172ค่ะอาจารย์คะใช่แต่ว่าอาจารย์อ่านอีกฉบับหนึ่งนะคะก็คือนายวิรัตนะนายวิรัตกริยาสิรินายวิรัตกริยาสิริคืออาจารย์พูดตรงๆเลยว่าคุณเป็นพรรคประชาธิปัตย์นะแล้วพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยบอยคอตต์แล้วขัดขวางไม่ให้เขามีการเลือกตั้งเสร็จแล้วคุณมาฟ้องว่าเพราะไม่มีการเลือกตั้งได้ส.ส.ไม่ครบพวกเธอพวกเองต้องหลุดออกไปคือมันน่าด้านอย่างถึงที่สุดมีสิทธิ์อะไรอย่างนั้นว่าน่าด้านอย่างถึงที่สุดเลยนะก็เหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยไปขัดขวางไม่ให้เจ้าของบ้านเนี่ยเข้าไปในบ้านค่ะเสร็จแล้วก็ไปฟ้องที่ไหนว่าเพราะเจ้าของบ้านไม่สามารถเข้าไปบ้านได้ในเวลา3เดือนดังนั้นบ้านเจ้าของบ้านนี้ต้องหลุดไปโดยปริยายอะไรแบบเนี้ยค่ะนะคือไร้ยางอายค่ะนะไร้ยางอายเพราะตัวเองเป็นพรรคที่บอยคอตต์การเลือกตั้งค่ะแล้วกปปส.พวกของตัวเองเป็นพวกที่ขัดขวางการเลือกตั้งอีกค่ะคือทั้งตัวเองบอยคอตต์แล้วก็รวมทั้งการขัดขวางโดยเฉพาะยิ่งใช้ที่มั่นทางการเมืองค่ะ8จังหวัดของตัวเองนะเพราะฉะนั้นนี่คือเราแล้วอีกฝั่งของพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยไม่เคยทำอะไรแบบนี้ใช่ค่ะคือมาเพราะถือว่าชนะตามเกมมีความพยายามนะตั้งแต่พยายามจะสมัครให้ได้นะคะจนกระทั่งบางพื้นที่ไปเลือกตั้งไม่ได้ก็มีการออกมาเรียกร้องต่างๆนานาอันนี้เป็นหนึ่งประเด็นแล้วในห้วงเวลานี้ก็มีอีกหนึ่งเหตุการณ์อาจารย์คะก็คือเมื่อวานนี้ต้องมีการเปิดประชุมสภานัดแรกให้ได้ใช่ไหมคะทีนี้ก็มีกลุ่มของผู้ที่สมัครส.ส.เพื่อไทยนะคะก็พยายามที่จะขอประชุม
นะคะก็มันไม่ใช่ประชุมสภานั่นแหละแต่ไปขอท่านนิคมว่าเปิดห้องเราขอประชุมการพูดคุยเรื่องงานบ้านการเมืองการโดยที่ไม่รับเงินเดือนไม่ได้ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆแต่ก็เข้ามาร่วมวางแผนบ้านเมืองกันได้หรือไม่เห็นว่าท่านนิคมก็อนุญาตเปิดห้องให้ได้มีการประชุมกันแต่ก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสฟังนายสมชัยศรีสุทธิยากรอีกแล้วนายสมชัยออกมาพูดว่าเรียกกลุ่มผู้สมัครกลุ่มนี้นะคะว่าที่ส.ส.จะมีการไปเรียกร้องให้มีการเปิดสภาให้ได้หรือเปิดห้องประชุมต่างๆและนายสมชัยก็บอกว่าระวังนะออกมาแสดงตนว่าจะได้เป็นส.ส.แบบนี้เนี่ยทั้งที่กกต.ยังไม่ได้ประกาศรับรองผลแบบนี้เนี่ยคุณนั่นแหละจะทำให้การเลือกตั้งที่ผ่านมามันเป็นโมฆะเร็วขึ้นก็แล้วแต่ละกันก็ลองดูก็ลองไปดูไปเรียกร้องดูอาจารย์มองว่าตรงนี้จะถูกฝั่งตรงกันข้ามก็นายสมชัยพูดออกมาแล้วจับมาเป็นจุดมาเป็นประเด็นโดนตีนะคะคือพวกนี้ไม่มีมูลไม่มีอะไรมันยังหาเรื่องอยู่เลยฝันขึ้นมาก็ลุกขึ้นมาฟ้องได้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องทำแน่นอนค่ะต้องทำแน่นอนแล้วข้อสำคัญอย่างที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์นี่ไร้อย่างอายที่มาฟ้องนะมาฟ้องว่ามันเป็นหมายความว่าเมื่อไม่มีส.ส.ครบไม่มีส.ส. 95% เนี่ยรัฐบาลนี้ต้องไปหมายถึงตัวคณะรัฐมนตรีนี้ต้องไปค่ะคือตัวเองนะไม่มีปัญญาเป็นรัฐบาลที่จะชนะเลือกตั้งแล้วเสร็จแล้วก็พอเวลาคนอื่นชนะแล้วก็ตีรวนตลอดค่ะตีรวนตลอดจนกระทั่งที่อาจารย์บอกเลยว่าอันเฟรนเนอร์เขาเคยบอกอาจารย์ว่าเขากลัวว่าประเทศอื่นจะเอาอย่างน่ากลัวมากเพราะว่าพฤติกรรมเวลาน่ารังเกียจเวลาในการเลือกตั้งมันก็ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะค่ะถูกไหมคะทุกเกมนะคะทีนี้มีผู้แพ้กับผู้ชนะเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยมีระหว่างมีผู้แพ้กับผู้ชนะเนี่ยผู้แพ้เนี่ยถ้าไม่ยอมแพ้ค่ะมันก็ยุ่งสิใช่ไหมค่ะแข่งกันแต่พอแพ้แล้วล้มโต๊ะอย่างนี้ก็หาเรื่องค่ะหาเรื่องตลอดแต่ว่าถ้าสมมติว่าแพ้ยอมรับว่าแพ้แล้วกลับไปพัฒนาตัวเองใช่แล้วก็เที่ยวหน้าก็อาจจะชนะแข่งกันใหม่นะคะยังพรรคเลเบอร์เนี่ยตั้งเป็นสิบปีคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยเขาได้เป็นรัฐบาลยาวนานนี่ยกตัวอย่างเป็นต้นนะก็อันนี้เนี่ยถ้าพิจารณาแล้วเนี่ยคือพรรคประชาธิปัตย์นี่ไม่รู้นั่นในทัศนาอาจารย์เลวได้ใจเลยอาจารย์มองว่านี่มันเป็นยุคที่ตกต่ำแล้วก็เลวร้ายสร้างรอยด่างพร้อยที่สุดให้กับพรรคเก่าแก่พรรคนี้ไหมคะใช่ดูแล้วที่เพราะว่าจะเห็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นะคะหลายๆท่านที่เป็นสมาชิกเก่าแก่หลายๆคนก็ออกมาไม่เห็นด้วยเลยกับสิ่งที่ทำเนี่ยพิเชษค่ะนะคุณพิเชษเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยเลยไม่เห็นด้วยเลยคือคุณพิเชษเนี่ยต้องการให้รัฐสภานั้นดำเนินต่อไปนะต้องการให้รัฐสภาดำเนินต่อไปเพราะฉะนั้นเขาไม่เห็นด้วยที่ลาออกทั้งหมดนะแล้วในที่สุดตอนนี้ดูเหมือนเขาก็จะลาออกใช่ค่ะลาออกไปแล้วแล้วก็ทำนายไว้แล้วว่ามันจะต้องเกิดเรื่องเลือดตกยางออกอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะคือเขาไม่เห็นด้วยอาจารย์ยังไม่เข้าใจนายชวนหลีกภัยเนี่ยเขาเรียกว่ายึดมั่นในระบบรัฐสภาทำไมเป็นแบบนี้แล้วไม่อายเหรอไม่อายเหรอที่เล่นเกมทุกอย่างทั้งบอยคอตทั้งขัดขวางและในที่สุดมาฟ้องว่าโอ้ไม่ได้หรอกคุณเป็นรัฐบาลอยู่ต่อไปไม่ได้คือทำกับเขาอย่างหนักแล้วเสร็จแล้วยังมาฟ้องไล่เองแล้วที่เขาทำไม่ได้เนี่ยก็เพราะพวกตัวทั้งนั้นเลยพวกตัวส่งไปขวางการเลือกตั้งพวกตัวบอยคอตการเลือกตั้งแล้วใช้ฐานที่มั่นทางการเมืองของตัวเองทำให้การเลือกตั้งเนี่ย8จังหวัดเกิดขึ้นไม่ได้แล้วผสมกับกกต.ที่เป็นพวกเดียวกันเพราะนั้นกกต.ปปช.แต่ว่าทหารเนี่ยก็เรียกว่ากึ่งๆนะเพียงแต่เขาไม่ยึดไม่ทำรัฐประหารแต่อาจารย์ก็เข้าใจว่าฝ่ายจารีตก็ต้องบีบแต่เขาเลยใช้วิธีนี้ก็คือว่าจะดูแลปกป้องให้นะแล้วก็พยายามทำตัวเหมือนกับว่าซ้อมรัฐประหารอยู่เรื่อยๆนะซ้อมรัฐประหารอยู่เรื่อยๆเพราะว่าอะไรถ้าไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยก็จะถูกว่าถูกว่าเอ๊ะทำไมไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
ใช่ไหมทำไมไม่เข้าไปทำรัฐประหารนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยหาวิธีหาทางออกแบบนี้นะหาทางออกแบบนี้อาจารย์มองว่าไม่ว่าจะเป็นความพยายามในโครงการจำนำข้าวนำมาสู่อีกเรื่องนึงก็คือแบ่งแยกแผ่นดินก็หากบฏตอนนี้หรือว่าในเรื่องการเปิดประชุมสภาในแรกไม่ได้ประเด็นต่างๆเหล่านี้อาจารย์คิดว่าเพียงพอที่จะทำให้รัฐบาลรักษาการเนี่ยหลุดพ้นสภาพได้ไหมคะไม่ได้นะเพราะว่ากฎหมายมาตรา181เนี่ยไอ้รัฐธรรมนูญมาตรา181เนี่ยมันพูดชัดเจนอยู่บนพื้นฐานเจตนารมณ์ที่ว่ารัฐธรรมนูญทุกฉบับจะบอกว่าให้รัฐบาลเนี่ยว่างคืออยู่ให้รัฐบาลหนึ่งพ้นไปแล้วเกิดความว่างเปล่าทางสุญญากาศเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าทุกประเทศจะต้องมีรัฐบาลแล้วรัฐบาลรักษาการเนี่ยจะมาเนี่ยจะไปก็ต่อเมื่อมีรัฐบาลใหม่ค่ะยกเว้นทำรัฐประหารอย่างเดียวยกเว้นทำรัฐประหารอย่างเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเขาจึงพยายามทำหนึ่งทำรัฐประหารโดยทหารสองหมายความว่าจัดการโดยตุลาการที่ทำให้ทั้งคณะรัฐมนตรีทั้งหมดรวมทั้งนายกเนี่ยหมดสิ้นสภาพหมดสิ้นสภาพแต่ว่าคำว่ารักษาการเนี่ย คือขณะนี้เขาไม่ได้เป็นคณะรัฐมนตรีแล้วนะเขาอยู่ในสภาพรักษาการสมมุตินะในทัศนะอาจารย์เนี่ยนะเขาลงโทษรัฐบาลนี้ทั้งคณะแต่ความเป็นรักษาการเนี่ยยังอยู่คือเขาไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วจริงๆเขาเป็นแค่รักษาการเพียงแต่เขาจะไปอ้างกฎหมายบางมาตราว่าถ้าคุณถูกลงโทษติดอย่างขังคุกสมมติจะไปขังคุกหรืออะไรเนี่ยแล้วคุณจะเป็นรัฐมนตรีไม่ได้แต่ในทัศนะอาจารย์นะความจริงเขาไม่ได้เป็นแล้วแต่เขาเป็นแค่รักษาการรักษาการเป็นแค่รักษาการเพราะฉะนั้นมันจึงที่ว่าจะเอาเขาออกมันไม่ได้เพราะรักษาการเพื่อรอรัฐบาลใหม่ถูกไหมล่ะแล้วถ้าอย่างนั้นอันนี้มองในมุมของฝั่งเขานะก็หาประเด็นใหม่ๆมันจะมีประเด็นใหม่ๆผุดขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นก็เท่ากับตอนนี้ต้องมีการเตรียมการประเด็นต่อไปคือเขาก็พยายามมันก็หาจนหมดแล้วเขาก็ไม่ได้คิดว่าไอ้รัฐบาลนี้จะอยู่ได้นะคือเขาทำทุกอย่างแล้วค่ะเขาคิดไม่ถึงยังอยู่อีกแถมคุณยิ่งลักษณ์บอกจะตายคาสนามประชาธิปไตยค่ะนี่แหละเขายิ่งคิดไม่ถึงค่ะพูดง่ายๆว่าทำทุกอย่างแล้วแต่ยังสู้อยู่แกร่งเหลือเกินยังสู้อยู่แล้วพร้อมกันนั้นเนี่ยในขณะนี้เราก็เริ่มเคลื่อนไหวค่ะเหตุผลที่ผ่านมาเราไม่อยากเคลื่อนไหวเพราะว่าเราต้องการให้รัฐบาลนั้นเนี่ยดูจัดการปัญหาค่ะในฐานะรัฐบาลแต่พูดก็พูดตอนนี้เนี่ยไอ้สรสมันก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากนับคนเนี่ยค่ะที่อาจารย์ดูอ่ะยังมีผลงานนะก็คือนับคนแต่เห็นอาจารย์บอกก็เป็นผลเหมือนกันนับหัวก็นั่นแหละก็เรียกว่าพูดเอาใจช่วยหน่อยว่านับคนจนกระทั่งไอ้สุเทพอายแล้วก็เลยต้องย้ายแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ก็คุณดูสิเมื่อตอนที่ผ่านฟ้าเนี่ยเขาก็พยายามไปขอคืนพื้นที่แล้วเป็นยังไงเจอหน่วยซิลเข้าไปนะหรือหน่วยอะไรอีกก็ไม่รู้ปรากฏว่ามีการยิงตำรวจตายแต่สุเทพไม่พูดเลยแล้วทหารก็ไม่พูดเรื่องนี้เลยไม่พูดเรื่องนี้เลยจนกระทั่งแม้กระทั่งอีกกลุ่มของเขาที่เสียชีวิตไปหนึ่งคนนั้นน่ะอาจจะยิงมั่วกันเองก็ได้เพราะมันโดนด้านหน้าแล้วมีการไปฟ้องท่านนายกด้วยนะใช่เพราะว่ายิงด้านหน้าในขณะที่เขาหันหน้ามาทางผู้ชุมนุมนะเพราะว่าถ้าตำรวจมันอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคือเขาเดินมาแล้วหันหน้ามาทางผู้ชุมนุมค่ะเหตุการณ์ที่ผ่านฟ้าเหตุการณ์ที่หลักสี่ชัดเจนค่ะว่ามีกองกำลังอาวุธนะของเขาอยู่ในม็อบนะผ่านฟ้าไม่อย่างนั้นตำรวจจะเสียชีวิตแล้วได้อย่างไรดังนั้นตรงนี้เนี่ยนะคือเราไม่พูดอะไรที่มันว่าสันติอหิงสานะแต่ความหมายก็คือ
กองทัพบางส่วนเข้าไปเป็นกองกำลังอาวุธเพื่อดูแลกปปส.หรืออย่างไรค่ะแต่ว่ามันก็ต้องใช่แล้วแหละเพราะว่าที่ตำรวจพูดออกมาก็คือมีนายตำรวจที่เขาอยู่กับดาบตีเพียรที่เสียชีวิตนะเขาก็พูดชัดเจนว่ามันมีการปะทะกันเต็มที่เลยระหว่างตำรวจกับทางนี้นะแล้วก็มีตำรวจเสียชีวิตในขณะที่ทีมของเขาไม่มีอาวุธไม่มีอาวุธก็เมื่อเป็นอย่างนี้นี่ก็แสดงว่ากองทัพเนี่ยบางส่วนแล้วตอนนี้ได้ข่าวว่าไปฝึกให้การ์ดด้วยนะเอาก็ไม่รู้ว่าคุณฝึกให้โจรหรือเปล่าก็ดูมันร้ายกระแสข่าวพอจะเป็นหน่วยที่ไปฝึกให้ค่ะอาจารย์ค่ะก็หน่วยซีลนั่นแหละอ๋อโดนเรียกพลกลับไงฮะก็เอาไปฝึกถ่ายทอดวิชาไปคือเอามาฝึกเลยเป็นเรื่องเป็นราวค่ะฝึกแบบทศปชนะฝึกแบบทศปชทำจริงก็คือฝึกรบนั่นแหละเพราะว่าการฝึกรบใช่ไหมเพราะว่าหน่วยซีลเนี่ยคงถูกเรียกกลับพอถูกเรียกกลับเนี่ยต้องมาฝึกการ์ดแล้วการ์ดกปปส.มันเหมือนโจรทั้งนั้นเลยโอ้โหก็ที่เราที่อาจารย์แถลงข่าวเมื่อวานใช่ค่ะนะคะที่เขาถูกซ้อมนะถูกซ้อมปางตายแล้วไปมัดมือมัดเท้าโยนที่แม่น้ำบางปะกงใช่ค่ะแต่โชคดีไม่เสียชีวิตก็แล้วที่สังเกตอีกหนึ่งสิ่งก็คือมีการเอาริบบิ้นธงชาติมาผูกที่คอของผู้ที่เป็นเสื้อแดงค่ะและถูกกลุ่มกาดกปปส.ยำแต่เหมือนเป็นการอำพรางก็ย้อนไปถึงอีกเหตุการณ์หนึ่งก่อนหน้านั้นที่มีศพลอยขึ้นอืดแล้วถูกยัดในกระสอบนั่นก็มีสัญลักษณ์ธงชาติเหมือนกันโดยที่ไม่มีการตรวจสอบว่าแท้ที่จริงเป็นกลุ่มคนกลุ่มใดแต่พยายามจะเหมือนเบี่ยงเบนประเด็นอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์คือเอาริบบิ้นมานั้นไม่รู้ใช้ริบบิ้นรัดหรือเปล่านะรัดคอหรือเปล่าแต่ว่าพอดีครั้งนี้เขาไม่เสียชีวิตค่ะเขาจึงสามารถเล่าเรื่องราวได้ค่ะก็คือพี่น้องเขาเนี่ยรักภาคภูมิใจในความเป็นนปช.เพราะนั้นบัตรนปช.เนี่ยพี่น้องเขาจะไม่ยอมทิ้งถ้าหมดอายุหรือหายก็จริงไม่มีหมดอายุหรอกเขาก็อยากมาทำค่ะซึ่งช่วงหลังเราไม่ได้ทำก็พอดีมันมีปัญหาเรื่องเครื่องเรื่องอะไรบ้างค่ะแล้วก็เราก็ไม่ได้ทำค่ะนะนี่จึงเป็นเรื่องที่อาจารย์ก็เสียใจพูดมาถึงตรงนี้อยากในฐานะที่ท่านอาจารย์เป็นประธานอยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงพี่น้องคนเสื้อแดงเชื่อว่าหลายๆคนมีความภาคภูมิใจที่ตนเองนั้นได้ร่วมการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่ว่าในท่ามกลางสถานการณ์ขณะนี้ค่ะการแสดงออกหรือการพกพาสัญลักษณ์ใดๆที่ทำให้รู้ว่าตนนั้นเป็นนปช.อะไรแบบนี้ก็ต้องบอกให้ระมัดระวังก็คือว่าอย่าเข้าไปใกล้กับพวกที่ชุมนุมแม้กระทั่งจะห่างเป็น 4-500 เมตรก็อย่าไปเพราะว่าบางทีพวกเขาออกแบบตะเวนไกลระยะไกลคืออย่าเข้าไปเฉียดแต่ว่าถ้ามีความจำเป็นในทางอาชีพก็ต้องไม่มีสัญลักษณ์เก็บไว้ที่บ้านก่อนเก็บไว้ที่บ้านหรือว่าที่ไหนนะเพราะว่าเราอาจจะถูกค้นตัวง่ายๆใช่ค่ะเพราะสมัครเก็บไว้ในกระเป๋าไม่ได้มาติดโชว์หราอะไรกันเลยนะก็ถูกค้นตัวความจริงเขาไม่มีสิทธิ์นะค่ะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาค้นแบบนี้วันก่อนเนี่ยเขาพยายามจะค้นตำรวจไม่ยอมก็ถูกซ้อมค่ะบางตายเพราะนั้นมันก็เป็นโจรน่ะค่ะแล้วดูที่ทำมาสารพัดนะแล้วตอนนี้แม้กระทั่งตัวแกนนำเองเป็นคนมีเงินเป็นไฮโซแท้ๆก็ทำตัวแบบเดียวกันหมดเลยค่ะไอ้ที่ไปเป่านกหวีดคือหมายความว่ามีลักษณะข่มขู่คุกคามใช่ถ้าเป็นกาดก็ถึงขั้นทำร้ายค่ะบาดเจ็บถึงตายนะแต่ทั้งหมดนี่มันเป็นการก้าวกระโดดการข่มขู่คุกคามแล้วก็ทำให้บาดเจ็บถึงตายค่ะแล้วนี่ทหารก็ยังเอาพวกนี้ไปฝึกอีกนะก็ความเป็นจารีตนิยมที่ต้องการรักษาอำนาจก็กลายเป็นว่าผู้ดีก็เลยกลายเป็นโจร
ไปซะอย่างนั้นเออแล้วก็กองทัพเองก็อาจารย์ก็คิดว่าเขาหวานอมขมคืนเหมือนกันแต่ว่ายังไงอาจารย์ก็ไม่สรรเสริญค่ะไม่สรรเสริญเพราะนะคุณเป็นกองทัพนะแล้วคุณปล่อยให้คนมาด่านายกแล้วไล่ล่าตอนที่บอกเออไล่ล่านายกเนี่ยกับที่เขาเอามาพูดเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะก็คือแม่ทัพบางคนใช่ไหมก็ไปเอาเรื่องเขาเหมือนไอ้โกติอ่ะแล้วโกติมาเทียบอะไรได้กับกองทัพพูดได้มันทำไม่ได้หรอกแล้วคุณไปเอาเรื่องเขาแต่ไอ้นี่พูดบนเวทีแล้วส่งคนไปคุกคามถึงบ้านคุกคามเต็มที่แล้วในที่สุดก็รู้ว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านก็เลยไม่รู้จะไปทำไมแต่ว่าและมันก็ยังมีตำรวจรักษาการอยู่ใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นพูดตรงๆว่าทหารเนี่ยตอนนี้ก็ใช้วิธีฝึกด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าเอากลับไปเนี่ยได้หมดหรือยังยังไม่รู้นะคะก็ต้องบอกว่าความพยายามในการทำให้รัฐบาลรักษาการนี้สิ้นสภาพโอ้มีตัวละครหลายตัวมากๆค่ะเข้ามาร่วมแสดงในมหากาพย์เรื่องนี้เนี่ยนะคะแต่ไม่ว่าสิ่งที่คุณพยายามจะทำให้รัฐบาลรักษาการสิ้นสภาพอย่างไรก็แล้วแต่กฎหมายนั้นไม่ได้รองรับนะคะรักษาการก็คือรักษาการถอยไม่ได้อีกแล้วความพยายามของคุณนั้นแท้ที่จริงกำลังทำให้ประเทศไทยนั่นแหละค่ะสิ้นสภาพแล้วก็เหลือแต่ซากในท้ายที่สุดนะคะหวังว่าสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้จะได้รับการคลี่คลายแล้วก็ทำให้ดีขึ้นโดยระบอบประชาธิปไตยฝากความหวังไว้แล้วกันค่ะก็ยังมีแอบมีความหวังเล็กๆนะคะหวังว่ากองทัพนั้นก็จะกลับมายืนในจุดที่ถูกต้องเหมาะควรนะคะแล้วก็ทำในสิ่งที่ควรทำผู้ที่เป็นกบฏตัวจริงเช่นนายสุเทพเทศสุบรรณก็ควรจะได้ถูกกฎหมายนั้นบังคับใช้ถูกจับและถูกดำเนินคดีได้แล้วค่ะเลิกสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศสักทีค่ะเวลาของรายการวันนี้หมดลงแล้วนะคะต้องกราบขอบพระคุณค่ะท่านประธานนปช.อาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะดิฉันนิชนันจำดวงค่ะท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์และทีมงานรายการต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ